พลเอกประยุธจันโอชานายยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคหรือกอบอพและคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่ากนจครั้งแรกที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับความสําคัญของการประชุมร่วมกันในครั้งนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของปี 63, 63นะครับซึ่งต้องบริหารจัดการให้สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา และการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมด้วยการบรรณาการงบประมาณทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจัดหารายได้ของภาครัฐด้วยนะครับ โดยทุกอย่างนั้นต้องดําเนินไปตามแผนนะครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามขั้นตอนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพร้อมกันนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันนะครับอธิบายสังคมถึงการดําเนินการต่างๆที่รัฐบาลไม่สามารถจะทําได้ในครั้งเดียวแต่ต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องจึงจําเป็นนะครับที่ต้องมีแผนแม่บทนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในระบบการเงินการคลังของประเทศนั้นไม่เกิดความเสียหายครับ